ท่านประธานที่เคารพดิฉันจิราพรสินุไพรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ดเขตห้าพักเพื่อไทยค่ะดิฉันขอขอบคุณท่านประธานนะคะที่ให้โอกาสดิฉันได้ร่วมอภิปรายติด่วนเรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเห็นชอบและแจ้งให้คณะรัฐมนตรีดําเนินการให้มีการออกเสียงประชามติเพื่อสอบถามความเห็นของประชาชนต่อการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ซึ่งดิฉันต้องเรียนว่าในหลักการใหญ่คะ่ะที่ฉันเห็นด้วยที่จะให้มีการทำประชามติและเห็นด้วยอย่างยิ่งที่จะให้มีการแก้ไขรัฐรมนูญปี2560ให้เป็นประชาธิปไตยอย่างไรก็ดีคะ่ะดิฉันมีข้อสังเกตต่ตอการเสนอยติด่วนฉบับนี้ซึ่งมีการกำหนดคำถามว่าท่านเห็นชอบหรือไม่ว่าประเทศไทยควรมีการจัดทำรัฐมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับแทนที่รัฐธรมนูญพุทธศักราช2560ฉบับปัจจุบันโดยสภาร่างรัฐธรรมนูญ สอสอรอที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนซึ่งคำว่าการจัดทำรัฐมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับ มีข้อสังเกตว่าอาจจะขัดกับคำถแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภา,าเมื่อวันที่11กันยายน2566ซึ่งมีพักเพื่อไทยเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลซึ่งในหน้าที่6มีรายละเอียดนะคะของนโยบายเร่งด่วนสุดท้ายระบุว่าการแก้ปัญหาความเห็นต่างในเรื่องรัฐมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560เพื่อให้คนไทยได้มีรัฐมนูญที่เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นโดยยึดรูปแบบ การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและไม่แก้ไขในหมวดพระมหากษัตริย์ซึ่งอยู่ในหมวด2ของรัฐธรรมนูญฉบับปี2560ยิ่งไปกว่านั้นค่ะถ้าเราไปดูในคำวินิจฉัยของสาลร,รัฐธรรมนูญที่4ทับ2564ได้มีคำวินิจฉัยแบ่งเป็น2ระดับ3ลักษณะโดยในระดับที่1สําสำคัญมากค่ะกำหนดให้การแก้ไขเป็นไปได้ยากมากอาทิ มาตรา255ซึ่งบัญญัติว่าการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูนที่เป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐจะกระทำไม่ได้ซึ่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวางหลักไว้ว่าห้ามมิให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูนตรงส่วนนี้โดยเด็ดขาดดังนั้นจึงอาจถือว่าคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญที่4พ2564ช่วยตอกย้ำว่า การแก้ไขรัฐมนูญโดยยกเว้นหมวด1และหมวด2เป็นการจะเป็นการลดแรงเสียดทานทําให้การแก้ไขรัฐมนูนปลอดภัยที่สุดและเอื้อให้การแก้ไขรัฐมนูญสามารถนําไปสู่ความสําเร็จได้มากยิ่งขึ้นท่านประธานที่เคารพคะการแก้ไขรัฐมนูญโดยยกเว้นหมวด1และหมวด2ก็ไม่ได้ทําให้การแก้ไขรัฐมนูญไร้ความหมายแต่อย่างใด เพราะถ้าเราสามารถผลักดันให้มีการแก้ไขรัฐมนูญเกิดขึ้นได้เมื่อไหร่สสรที่จะเป็นตัวแทนเข้าไปแก้รัฐมน,นูญสามารถเข้าไปแก้ไขหมวดที่เหลือได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาที่หลายฝ่ายมองว่าเป็น,นกลไกที่ถูกฝังไว้ในรัฐมนูญเพื่อสืบทอดอํานาจหรือรักษาอํานาจของคนที่เชื่อมโยงกับระบอบเดิมไม่ว่าจะเป็นอํานาจของวุฒิสภาที่มาจากการแต่งตั้งที่มาขององค์กรอิสระต่างๆยุทธศาสตร์ยุทธศ,ศาสชาติ2ี่ปีสสรก็สามารถเข้าไปพิจารณาแก้ไขได้ค่ะนอกจากนี้ค่ะ คำวินิจฉัยของสารรัฐมนูญที่4ทับ2,564ยังทำให้เกิดประเด็นที่ต้องถกกันต่อว่าสรุปแล้วการจัดทำประชามติต้องทำกี่ครั้งกันแน่จะเป็น2ครั้งหรือ3ครั้งซึ่งในส่วนนี้เราต้องการความรอบคอบและรัดกลุ่มเพราะ1ค่ะการทำประชามติแต่ละครั้งต้องใช้งบประมาณไม่ต่ำกว่า3,000ถึง5,000ล้านบาทสองค่ะการทำประชามติครั้งนี้ไม่ได้ง่ายเหมือนสมัยที่เราจัดทำรัฐมนูญปี2,540 เพราะการทำประชามติรัฐมนูลปี2560ระบ,บุว่าต้องทำแบบ double majority คือเสียงข้างมาก2ระดับระดับที่1ค่ะประชาชนที่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งต้องเกินครึ่งของผู้มาใช้สิทธิซึ่งแม้ว่าที่ผ่านมานะคะสถิติการใช้สิทธิ์ทำประชามติในปี2550มีคนออกมาทําประชามติประมาณ57% <c oughs> การทําประชามติปี60คนออกมาประมาณ59%ซึ่งก็เกินครึ่งหนึ่งของผู้มาใช้สิทธิ และในระดับที่สองค่ะก็คือการทําประชามติต้องได้เสียงข้างมากของผู้มาใช้สิทธิ์แต่ว่าบรรยากาศของการแก้ไขธรมนูญในปีนี้กับเมื่อหลายปีก่อนมันไม่เหมือนกันนะคะดังนั้นค่ะการกําหนดคําถามการดําเนินการจะส่งผลอย่างยิ่งนะคะต่อผลลัพธ์การทาประชามติในครั้งนี้ซึ่งเราต้องดําเนินการอย่างรอบคอบเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดสถานการณ์ที่การทําประชามติไม่ผ่านท่านประธานที่ครูพาด้วยเหตุผล รายละเอียดที่กล่าวมาจะเห็นว่าการออกแบบการทาประชามติมีความละเอียดอ่อนทั้งใน,นแง่ของงบประมาณและต้องคํานึงอย่างรอบด้านว่าการทาประชามติจะผ่านเนี่ยต้องทําอย่างไรคําถามต้องถามแบบไหนและต้องทํากี่ครั้งเพื่อให้มีความรอบคอบและให้การแก้ไขรับนูลฉบับนี้ที่ถูกขนานนามว่าเป็นเหมือนค่ายกลแก้ไขได้ยากมาก ให้เราสามารถทะลวงค่ายกฎนี้แล้วก็แก้ไขได้สําเร็จท่ามกลางความเห็นที่แตกต่างกันมากมายหลายประเด็นดิฉันจึงสนับสนุนแนวคิดของรัฐบาลที่ให้มีการตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางในการทําประชามติเพื่อแก้ไขปัญหาความเห็นที่แตกต่างในเรื่องรัฐมนูลแห่งราชนาจาักรไทยพุทธศักราช2560ซึ่งเราอาจจะต้องเสียเวลา เพิ่มอีกเพียงเล็กน้อยเพื่อศึกษาให้รอบคอบเพื่อให้มีการแก้ไขรัฐประนูนให้สําเร็จเป็นจริงตามที่ได้สัญญาไว้กับพี่น้องประชาชน ซึ่งจากการถแถลงของคณะกรรมการชุดนี้ค่ะได้มีการประชุมนัดแรกไปแล้วเมื่อวันที่10ตุลาคม25 6 6และมีการตั้งอนุก,กรรมการสองคณะคือคณะที่1คือคณะอนุก,กรรมการศึกษาแนวทางการทําประชามติให้สอดคล้องกับคำวินิจฉัยของสารรัฐมน,นูญและกาหนดว่าต้องทําประชามติ2ครั้งหรือ3ครั้งกันแน่ค่ะชุดที่2ค่ะเป็นคณะอนุก,กรรมการนะคะรับฟังความเห็นจากกลุ่มอาชีพต่างๆเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐมน,นูญซึ่ง ขณะที่เรากําลังถกยติประชามติอยู่นี้คะ่ะในวันนี้คณะนุกรมการทั้งสองคณะกําลังมีการประชุมนัดแรกคะ่ะโดยคณะกรรมการวางเป้าหมายใหญ่ที่จะได้ข้อสรุปทั้งหมดภายในสิ้นเดือนธันวาคมปี2566ก็คืออีกไม่กี่เนี่ยคะ่ะอีกไม่กี่วันกี่เดือนเนี่ยคะ่ะแล้วก็จะมีการทําประชามติในช่วงไตรมาสแรกของปี2567นั่นหมายความว่าเหลือเวลาไม่กี่เดือนประเทศไทยจะเริ่มเข้าสู่โหมดการตนรงทำประชามติทั้งประเทศคะ่ะสุดท้ายนี้คะ่ะ ตั้งแต่มีการอภิปรายมาค่ะดิฉันยังไม่เห็นว่ามีสมาชิกท่านไหนลุกขึ้นอภิปรายว่าไม่เห็นด้วยกับการทําประชามติเพื่อแก้ไขรัฐมนูญและถ้าถามว่าถ้ามีพักการเมืองไหนที่อยากแก้ไขรัฐมนูญปี2 5 6 0มากที่สุดดิฉันมั่นใจว่าพักเพื่อไทยจะเป็นพักอันดับต้นๆค่ะที่อยากแก้ไขรัฐมนูญฉบับนี้อย่างแน่นอนแต่เมื่อดิฉันได้พิจารณาคําถามประชามติที่กำหนดในยตินี้ทําให้เห็นว่ายังมีรายละเอียดที่ทําให้เกิดข้อคิดเห็นที่แตกต่างกันอยู่มากซึ่งหากวันนี้จะมีมติ ออกมาว่าดิฉันไม่เห็นด้วยกับยติด่วนฉบับนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าดิฉันไม่เห็นด้วยกับการทำประชามติหรือไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่ดิฉันไม่เห็นด้วยกับเพราะว่ามีข้อกังขาต่อคำถามการทำประชามติที่ระบุไว้ดังรายละเอียดที่ดิฉันได้อภิปรายไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะอย่างไรก็ดีค่ะดิฉันคิดว่าวันนี้เป็นนิมิตหมายอันดีที่สภาผู้แทนราษฎรได้มีการถกกันถึงยติ การออกเสียงประชามติเพื่อให้มีการจัดทำรับนูญฉบับใหม่ซึ่งตรงตามนโยบายของรัฐบาลที่นำโดยท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินดิฉันเห็นว่าความเห็นของสมาชิกสภาพผู้แทนราษฎรทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลที่ได้พิปรายกันอย่างกว้างขวางในวันนี้ควรจะถูกรวบรวมส่งไปยังรัฐบาลค่ะเพื่อส่งต่อไปยังคณะกรรมการประชามติซึ่งขณะนี้มีการเปิดรับฟังความเห็นจากทุกภาคส่วนอยู่แล้วข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งทําให้เสียงของทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการ ออกแบบการทําประชามตินําไปสู่เป้าหมายใหญ่คือการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับ